เพิ่มความหอมดับกลิ่นเหม็นในห้องเครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติมันเป็นเครื่องพ่นน้ำหอมที่เราสามารถเอาไปวางตรงไหนหรือติดตรงไหนก็ได้จะติดเพื่อดับกลิ่นในห้องน้ำหรือจะติดในห้องนอนเพิ่มความหอมก็ได้เหมือนกันส่วนการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่มันก็มีสิ่งที่ห้ามทำโดยเด็ดขาดห้ามเอาอะไรไปเจาะที่รูด้านบนนะครับเพราะมันคือแผ่นพ่นน้ำหอมถ้าแผ่นนี้พังเครื่องจะไม่พ่นน้ำหอมออกมาเลยแล้วเวลาที่เราใส่ขวดน้ำหอมเข้ากับเครื่องให้เราแช่ก้านน้ำหอมทิ้งไว้สักพักก่อนรอให้ก้านน้ำหอมเขาดูดน้ำหอมขึ้นมาสักหน่อยแล้วค่อยเอาขวดน้ำหอมเข้าไปใส่กับเครื่องพอกดเปิดเครื่องน้ำหอมก็จะถูกพ่นออกมาแล้วเวลาที่เราใช้งานเราไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาเพราะเครื่องมันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวถ้าแบตหมดเราสามารถถอดออกมาชาร์จได้เลยเวลาชาร์จมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แสดงมาที่หน้าจอแล้วอีกอย่างตัวเครื่องพ่นยังมี5โหมดการใช้งานให้เราเลือกใช้ด้วยโหมดแรกจะเป็นไฟสีเขียวเครื่องจะพ่นน้ำหอมทุกๆ5นาทีโหมด2จะเป็นไฟสีฟ้าเครื่องจะพ่นน้ำหอมทุกๆ10นาทีโหมด3ไฟสีแดงเครื่องจะพ่นน้ำหอมทุกๆ20นาทีโหมด4ไฟสีม่วงอันนี้เครื่องจะพ่นน้ำหอมตลอดเวลาครับและโหมดสุดท้ายจะเป็นการเปิดไฟอย่างเดียวแค่มีเครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติแบบนี้ติดไว้ในห้องมันจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมดับกลิ่นเหม็นได้ดีเลยครับทดสอบเปิดเครื่องพ่นน้ำหอม1ชั่วโมงแต่ละโหมดใช้น้ำหอมเยอะแค่ไหนแต่ก่อนอื่นผมต้องเปลี่ยนจากน้ำหอมเป็นน้ำธรรมดาซะก่อนพอดีมีน้ำหอมแค่ขวดเดียวซะด้วยเวลาลองมันจะได้เหมือนกันโดยผมจะขีดทำสัญลักษณ์ระดับน้ำเริ่มต้นไว้แล้วมาดูกันว่าถ้าครบ1ชั่วโมงระดับน้ำจะเหลือแค่ไหนทีนี้เรามาทดลองเปิดโหมดแรกกันโหมดนี้จะเป็นไฟสีเขียวแล้วทำการจับเวลา1ชั่วโมงซึ่งโหมดแรกเครื่องจะทำการพ่นน้ำหอมทุกๆ5นาทีพอครบเวลา1ชั่วโมงแล้วเราจะเห็นว่าระดับน้ำมันลดลงไปจากเดิมนิดเดียวเองส่วนโหมดที่2ไฟสีฟ้าเครื่องจะทำการพ่นน้ำหอมทุกๆ10นาทีกับโหมดที่3ไฟสีแดงเครื่องจะพ่นน้ำหอมทุกๆ20นาทีแสดงว่าโหมดที่2และ3เครื่องจะพ่นน้ำหอมออกมาน้อยกว่าโหมดแรกอย่างแน่นอนแบบนี้ผมจะข้ามไปโหมดที่4เลยครับโหมดที่4จะเป็นไฟสีม่วงเครื่องจะทำการพ่นน้ำหอมตลอดเวลาพอเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีน้ำในขวดหายไปเกินครึ่งแล้วครับสุดท้ายแค่ครึ่งชั่วโมงน้ำในขวดมันก็จะหมดเลยสรุปว่าถ้าใครอยากใช้ให้ได้นานๆก็ให้เปิดโหมดที่3ไฟสีแดงครับแต่ถ้าใครอยากให้ห้องหอมแบบสุดๆก็ให้เปิดโหมดที่4เครื่องมันก็จะพ่นน้ำหอมตลอดเวลาแกะเครื่องพ่นน้ำหอมมันทำงานยังไงถ้าใครจะแกะเครื่องพ่นน้ำหอมอันนี้มันแกะได้ไม่ยากแค่ขันน็อตด้านหลังออกให้หมดแล้วค่อยๆงัดตามร่องตัวเครื่องพ่นน้ำหอมมันก็จะหลุดออกมาซึ่งหน้าตาเครื่องด้านในก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีก้อนแบตเตอรี่1ก้อนมีแผงวงจรไฟฟ้าเอาไว้ควบคุมการทำงานของเครื่องและควบคุมการชาร์จและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแผ่นพ่นน้ำหอมด้านบนเวลาที่เราเปิดเครื่องแผ่นพ่นน้ำหอมอันนี้มันจะเกิดการสั่นถ้าเราเอาก้านน้ำหอมไปสัมผัสมันก็จะเกิดการพ่นเป็นไอน้ำหอมออกมาการทำงานของเครื่องพ่นน้ำหอมมันก็จะมีหลักการง่ายๆแค่นี้แหละครับเวลาใช้งานเราจะได้ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องมันจะมีอะไรระเบิดหรือเปล่าข้อดีข้อเสียเครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติก่อนตัดสินใจซื้อข้อดีข้อแรกเครื่องพ่นน้ำหอมแบบนี้ช่วยให้ห้องหอมมากขึ้นได้จริงข้อดีข้อ2เลือกโหมดเวลาการพ่นน้ำหอมได้เราไม่ต้องมาคอยเปิดเครื่องบ่อยๆข้อดีข้อ3เครื่องมีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องเสียบปลั๊กเวลาใช้ข้อดีข้อ4เครื่องเล็กน้ำหนักเบาจะไปติดที่ไหนก็ได้ส่วนข้อเสียข้อแรกถ้าเปิดเครื่องไว้ใกล้ๆตัวน้ำหอมมันจะทำให้เราแสบจมูกข้อเสียข้อ2ขวดน้ำหอมอาจจะเล็กไปหน่อยทำให้เราต้องซื้อน้ำหอมมาตุนไว้ข้อเสียข้อ3เวลาที่เราตั้งทิ้งไว้ใช้งานเราต้องมาคอยกดเช็คดูว่าแบตเตอรี่มันหมดหรือยังและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของเครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติแบบนี้ส่วนพิกัดเครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติถ้าใครอยากได้กดซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์